เข้าสู่วันสุดท้ายนะคะของปี2565กันแล้วคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะและแน่นอนนะคะในช่วงปลายปีค่ะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวฝนด้วยทำให้โรคภัยมาเยือนได้ง่ายแน่นอนค่ะเรื่องของโควิด-19 ค่ะเรายังคงต้องเฝ้าระวังอยู่รวมไปถึงไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV อีกด้วยไม่เพียงแค่นี้นะคะยังมีภาวะโรคอย่างนึงค่ะคือภาวะภูมิแพ้อากาศหรือว่าโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ทำให้หลายคนค่ะป่วยกันเลยทีเดียวภูมิแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคภูมิแพ้นิยามของโรคภูมิแพ้คือโรคเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายของเรานะคะต่อสารที่ได้รับเข้าไปโรคภูมิแพ้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้โดยมักเป็นสารจำพวกโปรตีนโรคภูมิแพ้นั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้วการเกิดโรคภูมิแพ้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งผู้ป่วยโรคนี้แต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันและความรุนแรงไม่เท่ากันเพราะชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคลต่างกันคำถามคือแล้วเมื่ออากาศมีการเปลี่ยนแปลงทำไมถึงเกิดโรคภูมิแพ้อากาศเกิดขึ้นผู้ป่วยที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวของเยื่อบุจมูกคือจมูกจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรือเย็นความชื้นของอากาศตลอดจนกลิ่นฉุนสิ่งระคายเคืองต่างๆจึงมักเรียกกันว่าโรคแพ้อากาศโรคนี้พบได้ทุกเพศทุกวัยแต่ทั้งนี้โรคภูมิแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยทั้งตามฤดูกาลและเป็นภูมิแพ้อากาศตลอดทั้งปีสำหรับอาการของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ผู้ป่วยจะมีอาการจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกชอบขยี้จมูกจนเกิดรอยบริเวณสันจมูกมีเสมหะในคอเลือดกำเดาไหลบ่อยและอาจพบอาการคันตาแสบตาน้ำมูกไหลคันหูหูอื้อได้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ